ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานของพระเอกนพรัตน์ใบหอมด้วยนะครับฉากนี้พาท่านผู้ชมที่เคารพรักพบและสัมผัสกับพระเอกฟรีสไตล์น้องไอซ์อนันต์ครับและติดตามไปด้วยน้องแอมดารารัตน์เลิศถอนครับน้องคนนี้ฟังคำพี่อ่อนอ่อนพี่ว่าวิงวอนฟังพี่ก่อนได้ไหมพี่รักเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวยิ่งใดห่วงและห่วงดังดวงหรือไทยพี่จึงได้เอ่ยคำฟังพระรักของพี่จะคำยิ่งนักนี่หรือพระเอกนักรักน้องยังไม่อยากเจ็บช้ำไม่อยากจะเล่ากับพวกนักร้องนักรำทำนวลนะน้องไม่ลงคำกลัวจะช้ำประชาโอ้ไม่คุณเป็นบุญของพี่อยากจะถามจะพักสุดที่รักมันหมายเป็นคู่ชีวาเหมือนตารักยายเหมือนบ่าวรักนายแม้จะตายไม่ห่างตาถ้าฟ้ามีดาวก็ต้องมีเรือนถ้าหากมีเรือนก็ต้องมีฟ้าใจพี่เหมือนเพชรเหมือนจะเด็ดนุรักจันทร์มีหนาวรักบุษบาเหมือนสีดาอยู่คู่พระรามเจ๋งโอ้น้องคนนี้ฟังคำพี่อ่อนๆพี่มาเว้าวิงวอนฟังพี่ก่อนได้ไหมพี่รักเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวยิ่งใดห่วงห่วงดวงหรือไทยพี่จึงได้เอ่ยคำฟังคารมของพี่ช่างคมยิ่งนักนี่หรือพระเอกนักรักน้องยังไม่อยากเจ็บช้ำไม่อยากจะร้องกับพวกนักร้องนักรำถ้าหนูนะน้องเป็นบุญของพี่นักอยากจะถามจะทักสุดที่รักได้มันหมายเป็นคู่ชีวาเหมือนตารักยายเหมือนบ่าวรักนายแม้จะตายไม่ห่างตาถ้าฟ้ามีดาวก็ต้องมีเดือนถ้าหากมีเรือนก็ต้องมีฟ้าใจพี่เหมือนเพชรเหมือนจะเด็ดรักจันทร์เหมือนนี่หนาวรักบทสบายเหมือนสีดาอยู่คู่พระรามถึงแม้ว่าข้านั้นจะด้อยศักดิ์แต่ความรักของเรานั้นไม่สามารถที่จะเลือกกันได้ณทุกวันนี้ได้มีพระหลานหลวงเช่นอย่างเธอได้อยู่เคียงข้างเข้าเป็นวันว่าข้ามกำลังใจจะกลัวอะไรไปเล่าถึงแม้ว่าเธอจะเป็นแค่ทหารแต่ว่าฉันยังไม่ได้เลือกยศศักดินาขอแค่เธอเป็นคนดีก็พอสักวันหนึ่งเราคงได้คู่กันเราสัญญากันไว้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ทอดทิ้งกันวันนี้ในเมื่อได้เวลาข้าจะต้องขึ้นเฝ้าองค์กษัตริย์แล้วหลังจากนั้นเราคงจะได้พบกันรีบไปนะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาโอ้น้องคนนี้ฟังคำพี่ปารมใช่พี่กล่าวแกล้งชมให้ระทมได้ถ้าพี่จากคนดีน้องอย่ามีใครให้กับชายอื่นไว้ชื่ออื่นชมแห้ง
ตามชมทุกท่าน